สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ UC Podcast วันนี้เราอยู่กันที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนอำเภอลี้เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำพูนมีเนื้อที่เกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีโบราณสถานหลายแห่งสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่สูงส่วนมากเป็นภูเขาต้นน้ำลำธารหรือลำห้วยแม่น้ำหรือลำห้วยเกือบทุกสายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำลี้แล้วไหลลงสู่แม่น้ำปิ่งอำเภอลี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งนักบุญของล้านนาเพราะมีวัดที่สำคัญหลายแห่งที่มีตำนานแห่งนักบุญและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคม2565ครับก้าวเข้าสู่ปีที่21ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบันมีคนที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากกว่า 99% ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นต้นแบบของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบันเรามาสู่ความสำเร็จตรงนี้ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงเรามีหลายชื่อนะครับบางคนถนัดที่จะเรียกว่าบัตรทอง30 บาท 30 บาทรักษาทุกโรคหรือบัตรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเรียกชื่อไหนก็เป็นระบบเดียวกันเป็นระบบที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าสู่การรักษาพยาบาลโดยที่ไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยไม่ต้องเสียค่าให้จ่ายนะครับเมื่อเจ็บป่วยก็เข้าสู่การรักษาของหน่วยบริการซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้คุณภาพและมาตรฐานไม่ต้องมีใครล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยท่านรองนายกเนี่ยนะครับได้มีการยกระดับบัตรทองเพื่อเพิ่มความสะดวกของพี่น้องประชาชนนะให้เข้าถึงบริการได้มากขึ้นนะครับเราก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยบริการมีสิทธิ์ขึ้นทันทีมะเร็งรักษาได้ทุกที่ผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัวปฐมภูมิรักษาได้ทุกที่และที่สำคัญปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีครับเราใช้เทเลเมดิซีนในการรักษาพยาบาลด้วยครับการทำงานด้านสุขภาพสิ่งสำคัญต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานเชื่อมโยงของภาคีเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดแคลนปัจจัยสำหรับการจัดบริการเช่นบุคลากรทางการแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะปฏิเสธการจัดบริการครับโดยหัวใจของระบบหลักประกันสุขภาพคือใกล้บ้านใกล้ใจหรือบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเมื่อปี2551รัฐบาลได้ประกาศนโยบายด้านสาธารณสุขเน้นการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยยกระดับสถานีอนามัยเป็นรพสตและพัฒนาบทบาทอสมให้มีศักยภาพมากขึ้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในสถานพยาบาลเพื่อลดความแออัดลดการเดินทางของประชาชนที่เจ็บป่วยและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคปีงบประมาณ2566สปสช.ขยายการให้บริการการแพทย์ทางไกลในลักษณะผู้ป่วยนอกทั่วไปชื่อมยาวมากเลยครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเทเลเมดิซีนหรือเทเลเฮลท์อันนี้ก็จะเป็นบริการนะครับตรวจคนไข้ผ่านทางโทรเวชกรรมเพื่อเป็นการดูแลประชาชนที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุม42กลุ่มโรคและอาการซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาผ่านเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะเป็นโทรศัพท์อาจจะเป็นกล้องต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งมีการส่งยาและเวชภัณฑ์ไปให้ผู้ป่วยที่บ้านด้วยนะครับเบื้องต้นกำหนดนำร่องการให้บริการกับผู้ป่วยที่เป็นโรคทั่วไปเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนะครับด้านสุขภาพดิจิทัลจำนวน4รายนะครับได้แก่แอปพลิเคชัน Good Doctor นะครับแอปพลิเคชันคลินิกแอปพลิเคชันหมอดีนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Saluber MD นะครับมี4บริษัทที่เข้ามาให้บริการในขณะนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราเริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2564นะครับจากข้อมูลการให้บริการในวันแรกจนถึงปัจจุบันนะฮะเอาตั้งแต่ถึงเดือนพฤศจิกายน2565เนี่ยนะครับมีการให้บริการไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ย 187,307 ครั้งนะครับใน76หน่วยบริการนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นเนี่ย5,700,000โดยประมาณนะครับจังหวัดที่มีการให้บริการมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครแล้วโรคที่มีการให้การรักษามากที่สุดคือเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินไม่มีภาวะแทรกซ้อนจิตเภทออทิสติกในวัยเด็กและภาวะต่อมลูกหมากโตครับครับซึ่งในปี2566เนี่ยนะครับก็จะได้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อครั้งการให้บริการเทเลเฮลท์ให้กับหน่วยบริการด้วยจากเดิมในครั้งละ30บาทเป็น50บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องผ่านระบบการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าใช้ระบบครับอ
วันนี้ UC Podcast พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการจัดบริการเทเลเมดิซีนของรพสตแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับที่รพสตแม่ตื่นเนี่ยเขาดูแลประชาชน4หมู่บ้านนะฮะ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับกับประชาชนประมาณสัก 3,613 คนส่วนมากเนี่ยจะเป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับหรือมีสิทธิ์บัตรทองซึ่งปัญหาสุขภาพที่เราพบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงการติดเชื้อทางเดินหายใจความผิดปกติเกี่ยวกับเนื้อเยื่ออ่อนโรคทางช่องปากโรคหลอดอาหารและกระเพาะอาหารนะครับรพสตแม่ตื่นเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2495นะครับเดิมเป็นอนามัยชั้นเดียวต่อมามีการพัฒนาปรับปรุงมาเป็นระยะนะครับภายใต้ความร่วมมือของท้องถิ่นจนกระทั่งปี2561ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิแม่ตื่นซึ่งประกอบไปด้วยรพสตแม่ตื่นรพสตแม่ป๊อกรพสตบ้านปางดูแลประชากรรวมทั้งสิ้น 11,434 คนครับลองนึกถึงสมัยก่อนนะครับเวลาเราป่วยแล้วไม่สบายจะไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะต้องเดินทางใช่ไหมครับจากบ้านเราจะเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แหละไปถึงโรงพยาบาลนะครับกว่าจะเจอคุณหมอกว่าจะได้รับยากว่าจะกลับบ้านอาจจะใช้เวลานานแต่การแพทย์ทางไกลหรือเทเลเฮลหรือเทเลเมดิซีนเนี่ยประชาชนหรือผู้ป่วยยังคงพบคุณหมอได้เหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ผ่านเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามแต่นะครับข้อดีก็คือว่าเรายังพบแพทย์เหมือนเดิมแต่เราไม่ต้องเดินทางครับไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารถไม่ต้องเสียเวลาในการทำงานนี่คือข้อดีของเทเลเมดิซีนอ้าวแล้วเกิดจำเป็นที่จะต้องได้รับยาทำอย่างไรไปหาหมอผ่านกล้องคุณหมอวินิจฉัยเรียบร้อยถ้ามีการต้องส่งยาคุณหมอจะส่งยาผ่านระบบอาจจะเป็นไปรษณีย์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นไรเดอร์เนี่ยเอายาไปให้คนไข้ถึงบ้านและนี่คือข้อดีของเทเลเมดิซีนครับพูดแล้วอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าเทเลเฮลหรือเทเลเมดิซีนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับว่าเขาทำกันยังไงปัสสาวะออกน้อยค่ะมีเหนื่อยค่ะนอนหลับไม่ค่อยได้ค่ะมีนิดๆค่ะเป็นมาสักสองอาทิตย์แล้วค่ะการพัฒนาและยกระดับความรู้ให้อสม.เป็นหมอประจำบ้านควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารทางการแพทย์เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงครอบคลุมประชากรลดความเหลื่อมล้ำพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุขผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ติดบ้านติดเตียงที่อยู่ในชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมและเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งเป็นหัวใจของระบบหลักประกันสุขภาพครับ